ไรด้วยวะยินดีดิ้นเลยนะอย่างที่เรารู้กันว่าในตอนจบของ All of Us Are Dead เป็นเพียงการปิดฉากเรื่องราวไวรัสซอมบี้แค่ในโรงเรียนไฮโอซานเท่านั้นเพราะต่อจากนี้ในซีซั่น2เด็กๆกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าซอมบี้และการเอาตัวรอดอีกครั้งซึ่งการที่ผู้กำกับเลือกที่จะทิ้งปมไว้ให้คนดูอย่างเราเก็บไปคิดต่อก็ยิ่งทำให้ทุกคนคาดหวังสิ่งต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในภาคต่อไปและแน่นอนว่ามีประเด็นหนึ่งที่หลายคนต่างพากันพูดหลังจากที่ดูซีซั่น1จบนั่นก็คือทำไมกวีนำกับอึนจีไม่ได้มาเจอกันทั้งที่นะครับได้มีการปูความแค้นมาตั้งแต่ต้นเรื่องเหมือนกับว่ารอที่จะปิดฉากในตอนจบแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่ได้มาเจอกันแถมยังไปคนละทางอีกกวีนำก็ตกตึกอึนจีก็โดนจับตัวหายไปไหนไม่รู้โอเคแต่ผมเชื่อว่านะครับยังไงทั้งคู่ก็ต้องกลับมาเจอกันและได้สู้กันแน่นอนซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่ายังไงถ้าเจอกันกวีนำก็จะชนะหรือเปล่าอึนจีเทียบไม่ติดหรอกแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่เสมอไปยังมีรายละเอียดที่หลายคนอาจพลาดไปงั้นวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอกวีนำปะทะอึนจีสู้กันตัวต่อตัวใครจะชนะเนื่องจากทั้งคู่เป็นCLBและมีพลังที่คล้ายกันอยู่แล้วผมนะครับเลยแบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ไว้4อย่างนั่นก็คือพละกำลังการป้องกันตัวไหวพริบและสิ่งที่เรายังไม่แน่ใจว่ากันด้วยเรื่องพละกำลังแน่นอนว่าหลังจากที่กวีนำกับอึนจีได้เป็นเซลบีทั้งคู่นะครับก็มีพลังเหนือมนุษย์เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆแถมยังสามารถฟื้นตัวจากการบาดเจ็บได้อีกถ้าดูของกวีนำจากที่เมื่อก่อนทั้งไม่ค่อยกล้าทำอะไรทั้งสู้ก็ไม่เก่งยิ่งถ้าเทียบกับสุฮยอกนี่คนละชั้นเลยฉันก็ยอมเพราะว่าตอนนั้นนายเก่งกว่าฉันแต่ตอนนี้นะครับมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วถึงแม้กวีนำอาจจะรู้แค่พื้นฐานในการต่อสู้แต่พอเอาสิ่งนั้นมารวมกับพลังเซลบี้ที่เขาได้มันเลยทำให้เขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไม่เคยกลัวใครอีกเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาชนะสุฮยอกได้แบบสบายๆหรือตอนบนดาดฟ้าที่5ลุม1ก็เอาไม่อยู่แล้วก็ตอนที่เจอคุณนำลาอันนี้ดันสู้ไม่ได้ก็ไม่น่าจะมีใครสู้ได้หรอกเอาเป็นว่าแค่นี้นะครับเราก็รู้แล้วว่ากวีนำตอนนี้มีพลังเยอะแค่ไหนมาดูของอึนจีกันเดิมทีนะครับอึนจีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขี้กลัวยิ่งมาโดนกวีนำบูลลี่ยิ่งไม่กล้าทำอะไรเข้าไปใหญ่จึงทำให้เธอได้สะสมความกลัวเรื่อยๆจนกลายมาเป็นความแค้นพอได้เป็นเซลบี้เหมือนเธอนะครับเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทั้งอารมณ์ร้อนพร้อมที่จะแก้แค้นทุกคนซึ่งเกือบทั้งเรื่องเราจะไม่ค่อยได้เห็นอึนจีได้สู้เท่าไหร่หลักๆก็จะเดินไปเดินมาทั่วโรงเรียนแล้วก็ปั่นจักรยานมากกว่าแต่สุดท้ายนะครับพอเธอมาถึงที่ค่ายเราจะเห็นว่าเธอสามารถต้านพลังทหารที่ฝึกมาโดยเฉพาะได้ถึง5คนแบบสบายๆโอเคและเราก็จะเห็นว่าถึงแม้อึนจีจะเป็นเซลบี้ผู้หญิงแต่พลังที่ได้นะครับแทบจะเทียบกวีนำได้เลยใครที่ไม่ฟังฉันมันต้องตายเอามือถือมาแล้วตกลงถ้าวัดกันด้านนี้ใครชนะถ้าวิเคราะห์ตามหลักการนะครับกวีนำเนี่ยอาจจะมีพลังมากกว่าลองคิดแบบง่ายๆโดยทุนเดิมผู้ชายจะมีพลังมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วพอทั้งคู่ได้พลังที่เท่ากันมาผู้ชายก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบกว่าอยู่ดีฉะนั้นนะครับยกนี้กวีนำจะเป็นฝ่ายชนะครับผมต
่อมาด้านการป้องกันตัวเราจะเห็นว่ากวีนำนะครับเป็นนักสู้แบบเน้นบวกไม่เน้นหลบเออะจะสู้อย่างเดียวไม่เคยคิดก่อนว่าจะสู้ยังไงทำให้ถ้าสมมติเผลอไปโดนใครโจมตีแรงๆอาจจะต้องเสียเวลาในการฟื้นฟูร่างกายนานได้แต่สำหรับอื่นจีถึงแม้เธอจะไม่ได้สู้เก่งเท่ากวีนำแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงผมเชื่อว่าเธอจะไม่ยอมมายืนนิ่งๆให้ใครต่อยเหมือนกวีนำแน่นอนเธอจะต้องพยายามหลบแล้วหาทางสู้กวีนำให้ได้ดังนั้นถ้าวัดกันด้านนี้นะครับอื่นจีมีสิทธิ์ชนะครับผมเราจะเห็นว่าการที่กวีนำเป็นนักเลงทำให้เขานะครับมีประสบการณ์ในการต่อสู้มาบ้างแปลว่าถ้าตอนไหนเขารู้ตัวว่ากำลังเสียเปรียบเขาจะพยายามหาของรอบตัวมาเพื่อเป็นอาวุธเสริมเราจะเห็นว่าในฉากนี้ทั้งที่ในโรงอาหารก็มีของตั้งเยอะแยะที่สามารถเอามาสู้ซอมบี้ได้แต่เด็กคนอื่นนะครับกลับวิ่งหนีอย่างสติแตกมีแค่กวีนำคนเดียวที่หยิบนู่นหยิบนี่มาป้องกันตัวและนี่นะครับเลยทำให้เขาอาจมีไหวพริบในการต่อสู้มากกว่าคนอื่นหากมาเทียบกับอื่นจีเราจะเห็นว่าเธอเป็นคนสติแตกง่ายมากแถมยังทำอะไรไม่ค่อยมีเหตุผลขนาดตอนที่เธอโมโหแล้วเจอชองซานกับสุฮยอกเธอยังเลือกที่จะทิ้งของในมือแล้วคานไปซะงั้นแล้วก็จบแบบเนี้ยถ้าเป็นกวีนำนะครับคงเลือกที่จะเฟี้ยงไม่ก็เก็บไว้ทุบคู่ต่อสู้แล้วดังนั้นด้านไหวพริบกวีนำเป็นฝ่ายชนะครับผมด้านนี้หลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรสิ่งที่เรายังไม่แน่ใจที่ผมพูดถึงคือเนื้อเรื่องของซีซั่น2ผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับถ้ากวีนำเจอกับอื่นจีคงจะสูสีหน้าดูไม่ก็อาจมีอะไรมาขั้นไว้ก่อนที่จะสู้กันจบตามสไตล์เนื้อเรื่องแต่เราอย่าลืมกันว่าถ้าในซีซั่น2ผู้กำกับเลือกที่จะเปลี่ยนบางอย่างในตัวละครเช่นหลังจากกวีนำตกตึกและได้รับบาดเจ็บมากๆในตอนท้ายเรื่องพอเริ่มซีซั่น2เขาอาจความจำเสื่อมและกลายเป็นคนดีทำให้ทักษะการต่อสู้นิสัยและองค์ประกอบต่างๆเปลี่ยนไปหรือจะเป็นอื่นจีที่โดนจับไปทดลองเราจะเห็นว่าการที่เธอโดนจับนะครับทำให้เธอไม่ได้กินเนื้อมนุษย์เลยเธอเลยบ่นหิวตลอดเวลาซึ่งในซีซั่น2มีความเป็นไปได้2แบบ1เธออาจโดนจับไปทดลองแล้วไม่ได้กินอะไรเลยจนตายบทของอื่นจีอาจจบแค่นี้หรือ2เธออาจหนีออกมาจากห้องทดลองแล้วฆ่าคนในแลบทั้งหมดปรากฏว่าหนีไปหนีมาดันมาเจอกับกลุ่มเด็กๆและกวีนำที่ความจำเสื่อมก็เป็นได้บอกเลยนะครับว่ามีได้หลายทางมากเอาเป็นว่าถ้า2คนนี้เจอกันในซีซั่น2จริงๆผมอยากรู้ว่าทุกคนเชียร์ใครระหว่างนักเลงสุดเท่อย่างยุนกวีนำหรือสาวแซ่บสุดฮอตอย่างมินอึนจีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ผมหามาได้ใครคิดเห็นยังไงหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ